อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM หนึ่งในปัญหาการทำบัตเตอร์เค้กคือเนื้อเค้กที่ได้แห้งหรือหยาบจนเกินไปวันนี้เรามีเทคนิคการตีเนยให้เหมาะกับบัตเตอร์เค้กเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่เนียนละเอียดผิวสัมผัสนุ่มลิ้นและน่ารับประทานนั่นก็คือการใช้ความเร็วปานกลางในการตีเนยและน้ำตาลจนกว่าจะได้เนื้อเนยที่ฟูและสีอ่อนลงซึ่งเป็นสัญญาณว่าอากาศได้เข้าผสมกับเนยอย่างเพียงพอและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือแป้งโดยแป้งที่เราเลือกใช้คือแป้งเค้กกราริบบินเป็นแป้งที่มีโปรตีนต่ำทำให้ได้เนื้อสัมผัสที่เบาและนุ่มช่วยบัตเตอร์เค้กมีเนื้อที่เนียนละเอียดไม่หยาบกร้านและวันนี้เรามีตัวอย่างการทำบัตเตอร์เค้กโลฟชาไทยมาฝากกันด้วยค่ะเริ่มกันที่ใส่แป้งเค้กกราริบบินลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูแล้วค่อยๆใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาตีให้เข้ากันโดยใช้ความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จนหมดตามด้วยนมข้นจืดตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เตรียมไว้เป็นเนื้อเค้กวานิลาส่วนที่2ผสมผงชาไทยปั่นละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นเนื้อเค้กผสมผงชาไทยนำส่วนผสมใส่ลงพิมพ์โดยการบีบสลับเนื้อเค้กวานิลาและเนื้อเค้กผสมผงชาไทยประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ใช้สปาตูล่าปาดหน้าเค้กให้เรียบเสมอกันจากนั้นเคาะเบาๆนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ 45-50 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสร็จแล้วนำออกจากเตาหั่นเค้กเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะราดหน้าด้วยรอยัลไอซิ่งตกแต่งให้สวยงามด้วยใบชาแห้งและดอกไม้กินได้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเทคนิคดีๆในการตีเนยให้เหมาะกับบัตเตอร์เค้กเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่เนียนละเอียดผิวสัมผัสนุ่มลิ้นน่ารับประทานแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถทำบัตเตอร์เค้กได้เนื้อแน่นเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำได้แล้วล่ะค่ะ